มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะอดีตสามีเปิดใจแฉสาเหตุหย่าแพรวาไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ววอนอย่าโยงคดี9ศพเมื่อวันที่18กรกฎาคมนายสรวีรัฐพิทักษ์ธิรดาอดีตสามีนางสาวแพรวาเทพหัสดินณอยุธยาหรือว่านางสาวรวินณพิรมอรุณวงศ์กล่าวว่าขอความเห็นใจจากสังคมอย่าโยงอดีตภรรยาตามที่มีข่าวออกไปเรื่องการแต่งงานกับนางสาวแพรวาอยากชี้แจงว่าปัจจุบันตนกับนางสาวแพรวาได้เลิกรากันมา4ปีแล้วโดยสมรสกันช่วงกลางปี2557และด้วยเหตุผลส่วนตัวทำให้มีการหย่าร้างกันในปี2558และภายหลังการหย่าร้างก็ไม่ได้มีการติดต่อกับครอบครัวของนางสาวแพรวาส่วนสาเหตุการเลิกราเพราะด้วยอายุและทัศนคติที่ไม่ตรงกันซึ่งตลอดระยะเวลาทั้งก่อนแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันมาทราบมาโดยตลอดในเรื่องคดีความของนางสาวแพรวาและในเรื่องที่กระแสสังคมกำลังกล่าวหาว่าตนได้ใช้ตำแหน่งในการช่วยเหลือนั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่าตำแหน่งของตนมีขึ้นในช่วงปลายปี2558และได้หย่าร้างกันตั้งแต่กลางปีดังนั้นขอยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคดีของนางสาวแพรวาปัจจุบันสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับสังคมคงมีอยู่2ประเด็นก็คือเมื่อมีการหย่าร้างในเมื่อกลางปี2558ทางผมไม่ได้มีการติดต่ออะไรกับครอบครัวของนางสาวแพรวาอีกทางนี้จะมีแค่ญาติผู้ใหญ่ของนางสาวแพรวาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่ยังติดต่อกันด้วยความเคารพเท่านั้น 2. ผมยอมรับว่าช่วงที่ใช้ชีวิตกับนางสาวแพรวาก็รับทราบว่านางสาวแพรวามีคดีความและในวันนั้นที่คดีความยังไม่สิ้นสุดผมได้เลิกรากันไปแล้วดังนั้นไม่ได้รับรู้ในส่วนของคดีความหลังจากนั้นและไม่ได้มีการติดต่อกันอีกแต่เชื่อว่าทางครอบครัวก็พยายามเยียวยาทางผู้เสียหายให้ดีที่สุดส่วนประเด็นที่บอกว่านางสาวแพรวาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นในช่วงก่อนแต่งงานก็มีและระหว่างใช้ชีวิตด้วยกันผมก็พยายามดูแลสภาพจิตใจให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้อดีตสามีแพรวากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ